สดีค่ะสวัสดีไม่ยากมารายงานตัวกับสาวๆแล้วนะคะสำหรับวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างมีสายลมนะคะแสงแดดอ่อนๆพร้อมกับเสียงคลื่นค่ะวันนี้สำหรับวันนี้นะคะพี่อ้อมพาน้องๆมากันที่เสม็ดค่ะจังหวัดระยองนั่นเองนะคะพามาเปลี่ยนบรรยากาศออกนอกสถานที่กันแบบนี้พี่อ้อมก็เลยจะมาทำคลิปให้น้องๆเนี่ยได้ชมกันนะคะว่าวันนี้พี่อ้อมเอาเครื่องสำอางอะไรมาเที่ยวที่เสม็ดบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตากระเป๋าของพี่อ้อมนะคะที่พี่อ้อมเนี่ยใช้ใส่เครื่องสำอางมาในทริปเสม็ดวันนี้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าจากลอล่านะคะมีซิปด้านข้างแล้วก็มีที่ถือแบบนี้เรามาเปิดชมด้านในกันเลยดีกว่าเปิดเข้ามาด้านในมีกระจกนะคะแล้วก็มีแบรนด์ลอล่าเห็นไหมเอ่ยชุบนี่นะคะอ่ะมาดูด้านในอันนี้เป็นสัมภาระด้านในนะคะพี่อ้อมจะค่อยๆหยิบทีละชิ้นให้น้องๆได้ชมกันนะจ๊ะอันนี้อันแรกนะคะก็เป็นกระป๋องที่พี่อ้อมเนี่ยเอาไว้ใส่แปรงแต่งหน้านี่นะคะแปรงแต่งหน้าของเราก็จะไม่ลื่นไหลหกตกไปไหนย่อมไม่ได้เรียงลำดับนะคะหยิบชิ้นไหนได้พี่อ้อมก็จะพูดชิ้นนั้นเลยดีกว่านะจ๊ะสำหรับพาเลตอายแชโดว์วันนี้ที่พี่อ้อมเอามาด้วยนั่นก็คือนี่เลย Too Faced Chocolate Bar นะคะเพราะว่าสีเขาเป็นประมาณนี้เวลาไปทะเลก็แต่งตัวแต่งสีประมาณนี้ก็รู้สึกดีนะจ๊ะวันนี้ก็แต่งอยู่วันนี้ใช้โทนสีเขียวแล้วก็สำหรับแป้งวันนี้นะคะแป้งก็หยิบของลอล่ามาเหมือนเดิมนะคะลอล่าลูซเซตติ้งพาวเดอร์แป้งแข็งก็ยังคงแป้งจากแม็กอยู่นะคะ Studio Perfect ค่ะสำหรับ Brush On ที่หยิบมาวันนี้นะคะก็จะมีทั้ง Brush On เนื้อครีมแล้วก็ Brush On เนื้อฝุ่นค่ะ Brush On เนื้อครีมนะคะพี่อ้อมหยิบมาจากของCover Mark นะคะเป็นสีชมพูสำหรับ Brush On เนื้อฝุ่นหยิบมา2สิ่งกันตายนะคะ MAC สี Dolly Mix สีชมพูนะคะกับนาสีออร์แกซัม2สีได้ทั้งโทนชมพูแล้วก็โทนส้มต่อมานะคะยังอยู่ในเรื่องของตากันต่อไปดีกว่านะจ๊ะสำหรับเรื่องตาที่หยิบมาอีกก็จะมีไพรเมอร์ไอไพรเมอร์จาก NYX นะคะแล้วก็มี Maybelline Color Tattoo สี Brass to Bond Brass to the Bond นะคะแล้วก็มีเจลไลเนอร์จาก Bobbi Brown สีดำแล้วก็อันนี้เป็น MAC Eyeshadow นะคะที่พี่อ้อมชอบทาที่เป็นสีออกม่วงชมพูแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะNaked Basic 2ที่เอาไว้คอนทัวร์กรอบหน้ามาทะเลนี่ลืมไม่ได้นะกับการคอนทัวร์นะแล้วก็มีบรอนเซอร์จาก MAC ตัวนี้นะคะสีที่พี่อ้อมใช้สีดาร์กแทนนะคะเพราะว่ามาทะเลมันต้องแบบให้ผิวเราดูแทนมั้ยวันนี้ผิวดูเป็นไงบ้างคะน้องๆวันนี้แบบรู้สึกปลื้มปริ่มกับผิวตัวเองมากๆวันนี้พี่อ้อมตั้งแต่เช้านะพี่อ้อมแบบว่าไปตลอดทั่วเกาะเลยนะคะแล้วก็ไปได้รับแสงมาบ้างอะไรมาบ้างรู้สึกว่าเวลาผิวเราอะเจอแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยน้องๆจะเห็นว่ามันจะดูสุขภาพดีขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุไม่ต้องปัดอะไรให้มันยุ่งยากมากมายผิวก็ดีเถอะอ่ะแล้วก็สำหรับไฮไลท์นะคะก็ต้องเอามาใช่ไหมอันนี้จากเดลบามค่ะแบบมาทะเลมันต้องแบบมีแบบหน่อยแม้ไม่ได้หรือไม่ได้สำหรับลิปสติกนะคะลิปสติกเอามาเยอะทำไมเนี่ยลิปสติกสีที่ทาวันนี้นะคะเป็นจากนาค่ะสีตัวนี้ฟึบนี่เป็นนาสีแดงนี่มาทะเลมันต้องลิปสติกนี่ลืมไม่ได้นะแล้วก็มีแม็กนะคะอีก3สีก็จะมีสีส้มอันนี้สีบานเย็นแล้วก็อันนี้สีนูด3 4 3สิ่งนี้นะคะจากแม็กที่หยิบมาเผื่อว่าทาสีไหนดีแต่มาทะเลชอบทาปากสีสดๆอยู่แล้วนะคะหมดหรือยังเนี่ยแล้วก็มีคอนซีลเลอร์จากแม็กตัวเดิมนะคะสำหรับคิ้ววันนี้ที่หยิบมาก็จะมีที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นของเคสนะคะแล้วก็มีคอสลักเป็นในสอดเขียนคิ้วแล้วสำหรับมาสคาร่าคิ้วก็เป็นมิลเล่แค่นี้เองหมดแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าเครื่องสำอางที่มาเที่ยวทริปเสม็ดในวันนี้นะคะไม่ได้เอาหยิบอะไรมามากมายเพราะว่าเวลามาต่างจังหวัดแบบนี้ค่ะก็จะขนมาแบบน้อยชิ้นนะคะเวลาแต่งหน้าก็ไม่ได้แต่งแบบเต็มอะไรมากมายหวังว่าจะถูกใจน้องๆกันนะคะก็
ช่วงนี้ก็จะรีบทำคลิปมาให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะยังไม่มีไอเดียเลยว่าจะช่วงนี้จะทำคลิปอะไรดีน้องๆคนไหนมีไอเดียเสนอแนะมาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะทยอยทำให้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็คลิปในครั้งต่อไปจะมีอะไรมาฝากสาวๆกันก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปด้วยบรรยากาศที่ฟินนะเลที่สุดสำหรับวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีค่ะ